โอเคสวัสดีครับผมเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมมีเรื่องอยากจะอธิบายให้ฟังครับเรื่องเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพเรื่องทรงผมของนักเรียนฮะมันเป็นประเด็นกำลังดราม่าเลยใช่ไหมในสังคมซึ่งประเด็นเนี่ยจริงๆอ่ะที่แรกผมคิดว่ามันไม่น่าจะต้องอธิบายอะไรเยอะฮะน่าจะเข้าใจกันว่ามันคือการรักษาสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลของคนในสังคมในประเทศที่ปกครองกรอบประชาธิปไตยแบบนี้นะครับแต่มันกลายเป็นว่าเฮ้ยหลายคนเลยที่สนับสนุนประชาธิปไตยด้วยกันนี่แหละที่ต่อต้านรัฐบาลเผด็จการแต่กลับอยากให้มีการกำหนดทรงผมเหมือนเดิมมันฟังดูย้อนแย้งไหมครับมันย้อนแย้งนะแต่โอเคผมได้เข้าไปอ่านนะเข้าไปดูเข้าไปฟังเนี่ยในแต่ละเพจโดยเฉพาะเพจรุ่นน้องผมนะครับที่เขาอินบ็อกซ์มาด่วนมาเลยให้มาอธิบายเขาก็มีเหตุผลของเขาคนที่ต่อต้านผมก็มาลิสต์ดูนะฮะว่าเหตุผลของเขาเนี่ยเหตุผลหลักๆนะครับมีเหตุผลอะไรบ้างซึ่งเรื่องเนี้ยถ้าเราจะพูดกันนะครับเราต้องพูดกันในหลักเหตุผลจริงๆไม่ใช่พูดกันในใช้ความคิดส่วนตัวหรือความรู้สึกส่วนตัวเป็นที่ตั้งนะฮะเหตุผลหลักๆของเขาเลยก็จะมีประมาณ4อย่างซึ่งเรื่องเนี้ยเท่าที่ผมเห็นเท่าที่ผมสังเกตอะถ้าเราจะพูดในมุมของเราที่ว่าเฮ้ยเราจะสนับสนุนเรื่องสิทธิเสรีภาพเราจะสนับสนุนประชาธิปไตยอะไรเงี้ยเขาอาจจะยังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นผมก็จะอธิบายในมุมของเขาให้ฟังนะครับเหตุผล4อย่างหลักๆเลยเนี่ยมันจะมี4 5อย่างเนี่ยหลักๆเลยนะครับก็คืออย่างแรกเลยแน่นอนครับมันดูมีระเบียบอันนี้คือเหตุผลแค่จะติดท็อปทีท็อปอาจจะท็อปที่สุดเลยก็ได้คือมันดูมีระเบียบใช่ครับถ้าตัดผมทรงไว้หมดทุกคนเลยเนี่ยมันดูเป็นระเบียบมันดูมีความเรียบร้อยในตัวมันแต่คุณครับความมีระเบียบนั้นมันอยู่บนพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพหรือมันเป็นการบังคับมันเป็นระเบียบที่ได้มาจากการบังคับซึ่งมันจะไม่ปล่อยเสรีภาพเต็มที่ครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นระเบียบที่ขัดต่อหลักประชาธิปไตยแต่ถ้าถามว่าระเบียบแบบไหนไม่ขัดผมจะยกตัวอย่างให้ฟังอย่างเช่นสมมตินักเรียนหญิงใช่ไหมฮะที่เขาว่าจะตัดสั้นหรือไว้ยาวก็ได้แต่ถ้าใครไว้ยาวก็กรุณารวบผมนั่นแหละคือใครไว้ยาวก็รวบผมทุกคนนั่นแหละครับคือระเบียบที่ไม่ไปกำหนดกฎเกณฑ์สิทธิเสรีภาพของเขานั่นแหละฮะแต่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยมึงต้องติ่งหูเลยมาไม่ได้เลยมาแค่มีเดียวมันตัดเกินมาขึ้นมานี่ไม่ใช่ครับอันนี้ต้องเข้าใจนะครับว่าการมีระเบียบเนี่ยการมีระเบียบเป็นเรื่องที่ดีครับและเป็นเรื่องที่สำคัญในสังคมแต่ระเบียบใดๆก็แล้วแต่กฎเกณฑ์ใดๆก็แล้วแต่จะต้องไม่ไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของคนอื่นนะครับอันนี้คือหลักของประชาธิปไตยนะเหตุผลต่อไปนะก็จะมีการรู้จักทำตามกฎรู้จักจัดการตัวเองเพื่อแบบเคารพกฎเกณฑ์อะไรอย่างนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหลักเหมือนกันที่ว่าพูดกันมาผมก็เห็นด้วยอีกนั่นแหละว่าจริงๆถูกต้องครับการที่จะให้เด็กนักเรียนเนี่ยรู้จักจัดการตัวเองว่าเฮ้ยพอถึงวันที่นี้จะตัดผมแล้วเราต้องตัดผมเพื่อให้แบบรู้จักรักษากฎรู้จักการจัดการตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งเรื่องนี้ครับเหมือนข้อแรกเลยฮะการรักษากฎเกณฑ์หรือการทำให้เด็กเนี่ยรู้จักจัดการตนเองที่ได้มาโดยการบังคับมันไม่ตลอดไปครับมันจะไม่ยั่งยืนเพราะว่าแน่นอนครับคุณไม่มีทางบังคับเขาได้ตลอดชีวิตไม่มีทางพอเข้ามหาลัยเขาต้องมีชีวิตของเขาสู้ให้เขารู้จักจัดการตัวเองด้วยตัวเองตั้งแต่ตอนวัยเรียนมัธยมเนี่ยหรือประถมเนี่ยไม่ดีกว่าหรอครับซึ่งไอ้เรื่องเนี่ยมันก็จะมีคนที่มันเป็นเขาเรียกความคิดสุดโต่งหรือความคิดแบบโอเวอร์ผมเรียกแบบนี้เลยนะว่าความคิดแบบโอเวอร์ก็คือคิดว่าเนี่ยถ้าปล่อยให้เด็กมันไว้ทรงผมเองเลยเนี่ยมันจะกลายเป็นคนปามันจะกลายแบบไว้แบบโอ้โหลุงลางกลายเป็นแบบฤาษีเข้าป่าอะไรอย่างนี้มีแบบหนวดเข้าลุงลางซึ่งมันเป็นความคิดที่สุดโต่งแบบโอเวอร์ซึ่งความคิดแบบนี้มันค่อนข้างเป็นปัญหาในสังคมในหลายเรื่องถ้าใครสังเกตดูนะครับแล้วมันเป็นความคิดที่เอาคนส่วนน้อยมาตัดสินคนส่วนใหญ่ใช่ไหมครับ
คุณลองเดินไปตามท้องตลาดสิคนที่ไว้ทรงผมแบบนั้นน่ะมาที่แบบที่คุณคิดแบบว่ายาวหูลุงลังเนี่ยมีกี่คนใช่ไหมฮะแล้วอีกเรื่องนึงที่สำคัญกว่ามันคือการมองคนแต่ภายนอกมันคือการตัดสินคนแค่รูปลักษณ์ภายนอกครับเหมือนกับคนที่มองว่าคนที่สักลายทั้งตัวเนี่ยเป็นคนไม่ดีซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่คนสักลายทั้งตัวเป็นคนดีเยอะแยะไปเยอะกว่าคนไม่ดีอีกใช่ไหมครับมันเป็นการมองคนแต่ภายนอกเป็นการมองคนแต่เปลือกนอกอันนี้คือจริงๆมันคือเรื่องเบสิกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามันไม่เกี่ยวครับว่าคนดีไม่ดีหรือไงเนี่ยมันจะมาที่ทรงผมบางคนนี้โอ้โหผมอยากจะพูดว่าเฮ้ยจิตวิญญาณคุณไปไหนครับคุณไปหาว่าเด็กผู้หญิงที่อยากไว้ทรงผมเนี่ยคืออยากมีสามีอยากมีผัวทำไมคือแบบมึงอยากมีผัวเหรอมึงอยากเอาไปแลกเหรออะไรเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวตื่นถ้าผู้หญิงจะไปแลกผมสั้นมันก็แลกได้มันไม่เกี่ยวนะครับอย่าเราอย่ามองคนแต่ภายนอกฮะถ้าใครไม่เห็นภาพจะยกตัวอย่างให้ฟังเมื่อก่อนคุณรู้จักคนนี้ไหมคุณเพชรโอสานุเคราะห์อันนี้ผมพูดแค่เรื่องรูปลักษณ์นะเรื่องอื่นไม่เกี่ยวนะครับผมเคยเจอคุณเพชรโอสานุเคราะห์เนี่ยที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพต้องขออภัยนะที่เอ่ยนามคือคุณเพชรเนี่ยตอนผมเจอทีแรกผมรู้จักเขาทีแรกรู้แค่ชื่อแต่ไม่เคยเห็นหน้าเห็นแล้วแบบเฮ้ยไอ้นี่ใครวะแบบโอ้โหไว้ผมยาวลังหิ้วยาพระใส่ขาสั้นเดินแตบแตบแตบเข้ามาในมหาลัยแล้วทุกคนไหว้เขาหมดเลยผมเฮ้ยอ๋อนี่คุณเพชรนี่ว่าใช่ไหมครับถ้าแต่งตัวอย่างนั้นอะไปเดินตามถนนเราก็ดูไม่ออกหรอกซึ่งเราอยากมองคนในภายนอกถูกไหมฮะแต่งตัวอย่างนั้นจริงๆโคตรรวยมากๆนะฮะอ่ะโอเคก็ผ่านไปครับกลับไปที่สองต่อมาอีกประเด็นหนึ่งประเด็นที่สามที่ว่าโต้เถียงกันมาเลยก็คือมันเป็นอะไรที่ทำตามกันมาคือโบราณทำยังไงมาเราก็ทำตามเขามันเป็นเรื่องเอ้ยเราต้องอนุรักษ์เอาไว้อะไรเงี้ยเรื่องนี้ก็เหมือนกันครับมันก็เป็นปัญหาในสังคมเหมือนกันผมไม่ได้จะพูดว่าสิ่งที่เราทำตามกันมาแต่โบราณเนี่ยมันไม่ดีแต่สิ่งที่เราทำตามกันมาแต่โบราณมันก็มีทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดีเหมือนกันครับซึ่งเรื่องทรงผมเนี่ยจะถามว่ามันไม่ดีโดยสิ้นเชิงเลยไหมก็ไม่แต่มันไม่ดีตรงที่มันละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ควรทำครับเราสมควรปรับเปลี่ยนครับนี่มันยุคไหนแล้วนะฮะผมไม่อยากจะใช้คำเหมือนที่ชาวเน็ตเขาใช้กันนะฮะว่าเฮ้ยอย่าทำตัวเป็นเต่าล้านปีไดโนเสาร์ขุดโลกอะไรอย่างนี้เอาแต่เขาพูดไปแล้วนั่นแหละฮะคือมันยุคไหนแล้วครับแต่จริงเนี่ยจะพูดยุคไหนก็ไม่เกี่ยวนะยุคไหนก็ควรจะให้เขาได้มีสิทธิเสรีภาพในการเลือกของเขาเองนะครับซึ่งไอ้คำว่าทำมาแต่เดิมเนี่ยหลายคนทราบใช่ไหมครับว่าเรื่องทรงผมนักเรียนเนี่ยมันเอาไว้ป้องกันเหามันเอาไว้ป้องกันเหาแล้วทุกวันนี้เหาไม่มีน้อยมากแล้วทุกวันนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเดี๋ยวนี้มันมียาสระผมมีโอ้ยแป๊บก็หายนะครับโอเคประเด็นหลักก็จะมีเนี่ยนะ 3-4 ประเด็นนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะฝากบอกเลยสำคัญไม่แพ้กันนะฮะคือเรื่องเนี้ยจริงๆเนี่ยหลายคนก็มองกันว่าเฮ้ยเรื่องทรงผมเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยจะอะไรมากมายอะไรเงี้ยถูกต้องครับมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมันเป็นเรื่องเล็กๆมากเลยครับซึ่งถ้าเรื่องเล็กแบบเนี้ยเรายังไม่สามารถมอบสิทธิเสรีภาพให้กันได้แล้วเรื่องใหญ่กว่านี้เราจะมอบได้ยังไงครับถูกไหมครับถ้าคุณไม่ชอบรัฐบาลนี้ในมุมที่รัฐบาลเนี่ยเขาเป็นเผด็จการเขามาบังคับอะไรคุณที่ไม่ควรบังคับอย่างเช่นทุกวันเนี่ยโรคโควิดไม่มีแล้วแต่ก็ยังบังคับอยู่ยังมีสปคอยู่ถ้าคุณต่อต้านตรงนี้แต่คุณกลับจะบังคับให้เด็กตัดผมมันย้อนแย้งนะครับเราควรปล่อยให้เด็กมีสิทธิเสรีภาพเลือกนะครับแล้วทุกวันเนี่ยในสังคมเราอ่ะมันนักจะมีกฎเกณฑ์ที่เรามองไม่เห็นเป็นกฎที่ไม่มีบัญญัติไว้
ป็นกำแพงกั้นกลางด้วยคำว่าเรื่องของเด็กเรื่องของผู้ใหญ่ซึ่งกำแพงนี้เราต้องเอาออกครับทุกคนต้องเท่าเทียมนะครับกำแพงนี้ต้องเอาออกนะฮะอย่าคิดแบบพวกโอเวอร์อย่าคิดแบบความคิดสุดตรงโอเวอร์อย่าคิดว่าเฮ้ยเท่าเทียมเหรออ๋องั้นมึงให้เด็กประถมเปิดเว็บโป้ดูได้เลยไหมเอาเลยไหมเนี่ยให้เด็กแม่อนุบาลดูเว็บโป้มันซะเลยอย่าคิดแบบสุดโต่งแบบนั้นนะครับผมพูดในมุมสิทธิเสรีภาพเราต้องมองเป็นเรื่องๆไปนะครับซึ่งเนี่ยคนที่ชอบมาย้อนแย้งหรืออะไรแบบนี้ก็ชอบจะเอาความคิดแบบสุดโต่งแบบนี้แหละมาแย้งซึ่งเอาจริงๆไหมฮะความคิดแบบนี้มันแย้งไม่ขึ้นครับมันเป็นการแย้งที่คนละเรื่องได้ซ้ำครับบางทีผมก็อยากฝากไว้และอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากๆนะครับคือการที่เราถกเถียงกันในเรื่องเนี้ยถ้าท้ายที่สุดแล้วโอเคตัวคุณเองเนี่ยยังไงก็เฮ้ยอยากจะให้มีการตัดผมอยู่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไปบังคับความคิดคุณไม่ได้ว่าคุณจะคิดแบบนั้นแล้วถ้าใครที่ไปเถียงกับคนที่ยืนยันจะคิดแบบนั้นเนี่ยอย่าไปทะเลาะด้วยครับอย่าไปใช้คำพูดด่ากันถ้าท้ายที่สุดแล้วเขาไม่ยอมรับหรือไงเราก็แค่ยอมรับว่าเขาไม่ยอมรับหรือยอมรับว่าเราคิดเห็นต่างกันแล้วก็จบบทสนทนาไปนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปด่ากันต่อครับผมเจอบ่อยมากเลยเจอเยอะมากๆเลยครับโดยเฉพาะเพจรุ่นน้องผมเนี่ยพูดเรื่องทรงผมทีแรกไปไปมาด่ากันหูยาวไปเป็นเรื่องที่มันไม่ควรจะเป็นนะฮะมันกลายเป็นบานปลายครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องระวัง IO หวังใช้ตรงนี้ในการตีให้เราแตกกันผมเจอมาหลายกลุ่มแล้วครับซึ่งเดี๋ยวเรื่อง IO อธิบายแค่นี้เลยกันเดี๋ยวถ้าเข้าเรื่อง IO เดี๋ยวยาวพูดเรื่อง IO ทีไรไม่เคยต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับก็อยากฝากไว้นะครับเรื่องสิทธิเสรีภาพเป็นสิ่งสำคัญนะครับถ้าเราอยากได้ประชาธิปไตยที่แท้จริงไม่ใช่ประชาธิปไตยจอมปลอมนะครับเราต้องเคารพตรงนี้ครับสำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้สวัสดีครับ